พ่อค้าหมูกรอบอาร์ตพสุทธิ์นะคะทุกคนก็ชื่นชมในความสำเร็จวันนี้เนี่ยเจ้าตัวมีการโพสต์คำคมลงใน Instagram ที่เรียกว่าสอนใจใครหลายๆคนได้อย่างดีโดยอาร์ตค่ะมีการโพสต์ภาพที่มีข้อความว่าเมื่อไหร่ถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองยอมรับแก้ไขพัฒนาจากนั้นอาร์ตก็โพสต์ข้อความที่ยาวพอสมควรเลยนะคะโดยมีการบอกว่าก๊อปมาครับอ่านแล้วชอบแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเห็นความผิดพลาดของตัวเองในภาษาอังกฤษที่ว่า we are quick to see others' faults but are blind to our own แปลเป็นไทยก็คือเรามองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นได้อย่างรวดเร็วแต่กลับมองไม่เห็นเมื่อเป็นความผิดของตนเองคล้ายกับสำนวนที่ว่าความผิดคนอื่นเท่าภูเขาความผิดตัวเราเท่าเส้นผมคนที่ชอบโทษคนอื่นหรือชอบโทษเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวลึกๆแล้วเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแออีโก้สูงเพราะความจริงแล้วการที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ล้วนมาจากการกระทำของเราการกระทำของคนอื่นและปัจจัยต่างๆอีกมากมายทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้มันไม่ได้เกิดจากเราหรือใครเพียงคนเดียวแต่พวกเขาก็เลือกที่จะมองข้ามความผิดพลาดของตัวเองและไปเพ่งโทษที่คนอื่นแทนเพราะมันง่ายนอกจากจะเป็นการผลักความรับผิดชอบไปแล้วยังทำให้เขารู้สึกผิดต่อตัวเองน้อยลงอีกด้วยสิ่งสำคัญคือเราไปแก้ไขที่คนอื่นไม่ได้เราทำได้แค่ตระหนักรู้แล้วแก้ไขที่ตัวเองแทนถ้าการกระทำของคนอื่นมันเป็นพิษต่อเรามากๆก็คงต้องพยายามถอยห่างออกมาเลิกกล่าวโทษคนอื่นเลิกโทษสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นอย่างใจหวังเลิกโทษดินฟ้าอากาศหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เลิกโทษตัวเองแล้วมาหาทางแก้ไขพัฒนาชีวิตให้ดีกันเถอะทุกอย่างอยู่ที่มุมมองและวิธีการคิดของเราเท่านั้นขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ